ครั้งนี้วัยรุ่นแสบมากเลยค่ะบุกยกพวกไปที่หมู่บ้านของคู่อริประกาศเอ้ยออกมาเจอตัวต่อตัวยิ่งไม่ออกมายิ่งความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับทรัพย์สินของชาวบ้านค่ะเฮ้ยมีรถมามีรถมามุกบ้านเฮาส์อ่ะก็มีทั้งปืนทั้งดาบทั้งขว้างขวดอะไรมันก็โป้งปังโป้งปังแบบนี้ค่ะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนวันที่20เมษายนมีวัยรุ่นประมาณอายุ13ถึง17ปีอะค่ะครับอุ้ยเขาบอกมากัน30คนเลยนะเจ้าเยาวชนเลยนะใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมอาวุธมีดดาบไม้แล้วก็ปืนเข้ามาทำอะไรเข้ามาทุบทำลายป้ายหาเสียงในหมู่บ้านแล้วก็ทุบกระจกส่องทางแยกแตกทำลายรั้วบ้านต้นไม้มิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเอาขยะริมทางออกมาขวางถนนคืออะไรที่อยู่แถวนั้นน่ะทำลายได้ทำลายหมดค่ะยังไม่พอตะโกนท้าทายให้คู่อริในหมู่บ้านเนี่ยออกมาเจอคู่อริไม่ออกมาประกาศศักดาจ้ะด้วยการนำยางรถยนต์มาวางขวางถนนสุดท้ายก็ขี่รถหลบหนีไปดีนะชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วพาดูความเสียหายดูสิแล้วใครจะมารับผิดชอบรั้วบ้านอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยทรัพย์สินราชการอะไรอีกเยอะแยะไปหมดชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังมากแต่ไม่กล้าออกมาเพราะว่าเสียงเหมือนคนทำสงครามกันอะชาวบ้านบอกแบบนี้อยู่มานาน15ปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยค่ะโชคดีที่ทรัพย์สินในบ้านของเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากนักหลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความแล้วค่ะตกใจจังในบ้าน2คนเลยไม่ได้ตรงกายายพอดีรถผมมาจอดตรงข้างคานผมก็นึกว่ามันมองดูมันก็มีรถมีเสียหายมีแต่รอยไอ้ก้อนหินปลาใส่สังกะสีตึมตันตึมตันเนี่ยพ่อคิดว่ายังไงต้นไม้ไม่ได้ทำอะไรให้เขาทำไมเขาไปฟันไม่รู้คือขนองมั้งผมนึกว่าพวกที่ผ่านมาต้องโดนแต่ไม่โดนโดยเฉพาะตรงกลุ่มของผมเนี่ยผมก็ยังแปลกอยู่อยู่ไปก็หวาดผวาไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่เนาะคุยกับผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่หน่อยบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมต้นเหตุจริงๆมันน่าจะมาตั้งแต่คืนวันที่18เมษาคือมีงานหมอลำและพองานหมอลำปั๊บมันมีวัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกันคืนนั้นก็แยกย้ายไปทีนี้วันที่20เมษายนก็มีการตีกันอีกก็คือคลิปที่เราเพิ่งเปิดให้คุณผู้ชมดูครับคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดิมอ่ะแค้นไม่หายเลยตามอริมาที่หมู่บ้านนี้ซึ่งตอนเกิดเหตุค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดตอนนี้เนี่ยพอจะทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะว่าเป็นกลุ่มไหนได้ให้ข้อมูลกับทางตำรวจไปหมดแล้วค่ะวัยรุ่นส่วนมากนี่จะเป็นเยาวชนใช่ไหมครับครับเยาวชนอายุประมาณ13 14ถึง17นะครับไม่เกินนั้นไม่เกินนี้13 17ปีครับแล้วส่วนมากจะเป็นชาวบ้านหนองแกครับแกส่วนมากชาวบ้านบาดผวามั้ยครับก็คงบาดผวานะครับเพราะว่าไม่เคยเจออย่างนี้ไม่เคยเจอครับผู้ปกครองทุกคนก็คงไม่อยากให้ลูกเป็นนะครับคงจะเตือนลูกแต่ลูกออกมาคือขนองไม่รู้นะครับมันมีเพื่อนนะครับก็คงจะมีการเสพยาบ้างนะครับคิดว่าผู้ใหญ่บ้านก็ยอมรับอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดแล้วว่าไม่ได้จริงๆคือพ่อแม่บางทีสอนแล้วไงแต่เด็กๆพอออกนอกบ้านละสายตาผู้ใหญ่ก็อีกแบบนึงอะนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัววัยรุ่นและที่แน่ๆเดือดร้อนตามก็คือผู้ปกครองก็จะต้องถูกมาเรียกสอบปากคำและดำเนินคดีต่อด้วยค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้